กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องลับมากกับบรรยากาศการเมืองที่อึมครึมครับวันนี้เราฉายกันยันเที่ยงเลยฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้ให้อาจารย์ได้ไขความลับกันต่อครับเพราะว่าเมื่อลุงตู่สมมุติว่าถ้าโบกมือลาตามที่ข่าวเขาพาดหัวกันแบบนั้นจริงลาลุงป้อมเนี่ยแล้วจะเป็นไปได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับบรรดา2ปอและภาพต่อไปก็คือพลังประชารัฐหน้าตาของบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรและพรรคใหม่ก็คือรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์เนี่ยจะออกมาหวานขนาดไหนแตกขาดกันเลยไหมสองปอนี้อ่ะเขาเคยพูดแล้วความเป็นพี่เป็นน้องตัดไม่ขาดแต่เรื่องการทำงานการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเคยได้ยินประโยคนี้ไหมล่ะได้ยินบ่อยมากก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักกันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องที่กินนอนร่วมรบร่วมทำงานมาด้วยกันเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดแต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งยังไงอ่ะพี่จะไขให้ฟังคุณพลเอกประวิตรท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับต้องสังเกตไหมว่าพรรคทุกพรรคเขาต้องชูหัวหน้าพรรคให้เป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีคุณจรินทร์เขาก็บอกว่าเขาพร้อมคุณอนุทินเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเป็นทั้งหัวหน้าพรรคถ้าเป็นทั้งแคนดิเดตคือไอ้การที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วไม่ได้เป็นแคนดิเดตก็จะมีพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับพรรคอื่นเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ชูหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยมันก็จะแปลกประหลาดปั้นถ้าเกิดประชาธิปัตย์เขาชูคุณจุรินทร์ภูมิใจไทยเขาชูคุณอนุทินแล้วพลังประชารัฐจะไม่ชูบิ๊กป้อมเหรอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมอันนี้ในตัวของบิ๊กป้อมเขาเป็นหัวหน้าพรรคเขาก็ควรจะได้เป็นแคนดิเดตขณะเดียวกันลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีและลุงตู่ก็พูดบอกว่างานหลายอย่างสำเร็จแต่งานหลายอย่างคลั่งค้างงานหลายอย่างถ้าเกิดว่าปีหน้าอาจจะเสร็จได้ยินพูดไหมได้ยินมันแสดงถึงการอยากทำงานต่อครับทีนี้การจะทำงานต่อของลุงตู่จะทำงานต่อในฐานะอะไรรัฐมนตรีธรรมดาเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้คนขึ้นอยู่ตำแหน่งขอคอยสูงสุดแล้วไม่มีทางที่จะลงมาเป็นอันดับสองสามคือคนอามีจริงเหรอมิกชิวไงมิกจิ๋วซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะโอ้ผมจำไม่ได้แล้วในแง่ของพลเอกประยุทธ์คงไม่ใช่ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จำเป็นจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีให้เหมาะกับฐานะที่เคยเป็นมาก่อนก็ถ้าพลังประชารัฐเขาชูพลเอกประวิตรทางด้านพลเอกประยุทธ์ถ้าจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้มีพรรคอื่นเขานำเสนอสิครับถูกไหมคะซึ่งตรงนี้หลายคนจดจ้องไปที่รวมไทยสร้างชาติเพราะอะไร 1. เชื่อมั่นในคุณพีรพันธ์ทั้งในแง่ความรู้ความสามารถบุคลิกการทำงานความใสต่างๆทั้งหลายและเจตนาในการสร้างพรรคขึ้นมาอันนี้ข้อที่1ข้อที่2หลายคนตอนนี้พยายามจะไปถามคนนั้นคนนี้ว่าจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าตอบถ้าเขารู้กฎหมายเขาจะไม่ถามเพราะถ้าไม่ได้มีการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการมาพูดอ่ะเดี๋ยวโดนแน่ไม่ได้นะผิดกฎเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปถามคุณชัดบ้างเดี๋ยวก็ไปถามหมอวรงค์บ้างเดี๋ยวก็ไปถามอาจารย์อเนกบ้างคือคนที่เขาถามเนี่ยคืออะไรคือคนที่เขามองว่าโอกาสที่พรรคเหล่านี้จะร่วมงานกันอ่ะเป็นไปได้สูงนะคือเป็นกลุ่มไม่เอาทักษิณก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นรวมพลังที่กำนันสุเทพมีส่วนช่วยในการตั้งขึ้นและตอนนี้อาจารย์อเนกเขาเป็นหัวหน้าอยู่ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับหมอวรงค์ซึ่งก็เทิดทูนสถาบันนะไม่เอาทักษิณอยู่แล้วเพราะเป็นคนจับทุจริตของรัฐบาลยิ่งรักอย่างนี้จับกลุ่มจับขั้วละถูกไหมครับชัดเจนในขณะเดียวกันคุณชัดเองเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ข้างรัฐบาลมาโดยตลอดก็มีคนไปถามอย่าเพิ่งถามค่ะอย่าเพิ่งถามกระบวนการต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นใครเขาจะไปตอบนะแต่ถ้าสมมุติว่าลุงตู่จะไปอยู่กับรวมพลังแล้วต้องการให้ได้คะแนนเสียงเยอะๆการที่จะต้องรวมพรรคกันเป็นสิ่งจำเป็นเดี๋ยวตกลงจะอยู่กับรวมพลังรวมไทยรวมไทยสร้างชาติด้วยนะรวมไทยสร้างชาติถ้าเกิดจะให้ตรงนี้เนี่ยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของการรวมกันโดยที่ผ่านกระบวนทางกฎหมายอย่างถูกต้องไม่พูดจาอะไรก่อนที่จะมีการทำเนี่ยนะ uh-huh. มันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แค่เป็นข้อได้ไหมข้อที่4อะไร
ราะว่าคุณธรรมนัสเข้ามาอยู่พลังประชารัฐไงอ๋ออันนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีข่าวว่าจะมีคนย้ายออกพลังประชารัฐใช่ไหมคะใช่เขาก็ต้องเสริมพลังของพลังประชารัฐให้มีจำนวนส.ส.เยอะขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมนัสกับพลเอกประวิตรเขาก็ญาติดีกันมาโดยตลอดโอ้อย่างนี้ไม่ใช่คุณธรรมนัสคนเดียวสิทั้งพรรคเลยว่าง่ายๆทั้งพรรคเลยคือสามารถจะเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐเลยไหมอ่ะไม่แน่อาจารย์เพราะว่าหลังจากที่เขาออกไปแล้วเนี่ยต๊อบคงจะเห็นกระแสว่าเวลาที่จะทำอะไรต่างๆนานามันไม่เป็นเอกฉันท์นะคะมันไม่เป็นเอกฉันท์มันยังมีคนที่มองไปทางด้านนั้นมองไปทางด้านนี้ถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือมีการแตกแถวกันอยู่พอสมควรดังนั้นถึงแม้เขาจะลงรูปว่านี่นะ17คนอยู่ตรงนี้นะก็อย่าไปคิดว่าจะมาหมดนะอ้าวถ้างี้ผมถามก่อนว่าพลังประชารัฐโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรเนี่ยที่เหนียวแน่นกันมากเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะสลับขั้วพี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยนะพี่ไม่แน่ใจตัวแปรคืออะไรอ่ะก็คือการจะย้ายไปมันก็ต้องอยู่คนที่รับว่าเขาจะรับหรือไม่ง่ายเนอะจริงคือต๊อบไม่ใช่ว่าต๊อบบอกเออขอไปบ้านคุณหน่อยได้ไหมแล้วก็บอกอ๋อไม่สะดวกให้มาได้ไหมล่ะครับไม่ได้เออไม่ใช่เหมือนกับว่าเราอยากจะไปแล้วเราก็ไปได้ทันทีไม่ใช่ต๊อบคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเขาจะรับแขกคนไหนไม่รับแขกคนไหนไม่ใช่จะกักให้กับสามวงสามมิตรอยู่นะสำหรับประชารัฐเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้กักหรือไม่กักแต่การที่เขาจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยท็อปต้องคิดถึงเจ้าของบ้านอันนี้ให้เวลาหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวรอข้อมูลใหม่เดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยไขความลับของกลุ่มสามมิตรกันแบบแต่พี่บอกได้เลยสื่อมวลชนอย่าเพิ่งไปถามว่าใครจะมารวมกับใครอะไรต่างๆนานาเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการทางด้านกฎหมายไปพูดจาล่วงหน้าไม่ได้นะคะครับไม่ได้อย่าถามแล้วเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของลุงป้อมไปลงพื้นที่กำแพงเพชรอย่างเนี้ยกำแพงเพชรน่ะท่านผู้ชมกำแพงเพชรเป็นของคุณไผ่ลิกซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับคุณธรรมนัสค่ะนั่นไงนั่นไงฮะอาจารย์ไขความลับออกมาขนาดนี้แล้วถามว่าเวลาข่าวเวลาเขารายงานไปก็บอกว่าลุงป้อมลงพื้นที่กำแพงเพชรแต่ไม่มีใครที่คอยขยี้แล้วก็บอกว่าทำไมต้องกำแพงเพชรก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ของคุณไผ่เล็กนั่นแหละอ้าวแต่ถ้าตอบแบบบรรดาการเมืองก็ผมก็ต้องการที่จะไปเยี่ยมเยียนให้เดินสายหลายๆจังหวัดนั่นแหละไม่จะเป็นจะต้องพื้นที่ของคุณไผ่เล็กเท่านั้นนี่เป็นประโยคลุงตู่นะลุงตู่นะเป็นคนที่พูดว่าผมเองเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยผมไม่ได้สนใจว่าจังหวัดไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไม่อย่างไรถ้ายุทธศาสตร์ของชาติจำเป็นจะต้องไปพัฒนาตรงไหนแก้ปัญหาตรงไหนผมก็ไปที่ตรงนั้นเหมือนอย่างท่านลงสกลนครซึ่งไม่มีส.ส.พรรครัฐบาลอยู่เลยท่านลงเชียงใหม่ซึ่งเราก็รู้ว่าเชียงใหม่เป็นดินแดนแบบไหนอย่างไรตอนที่ท่านไปกำแพงเพชรก็เป็นดินแดนของคุณไผ่ลิกซึ่งเป็นคนที่ญาติดีอยู่กับคุณธรรมนัสท่านก็ไปอ่ะครับครับนะเพราะฉะนั้นไอ้คำที่บอกว่าอยากลงพื้นที่เพราะว่าอยากจะดูแลประชาชนพื้นที่ไหนก็ได้ประโยคนี้เป็นประโยคลุงตู่ค่ะประโยคลุงตู่ก็ลุงตู่ครับท่านผู้ชมแหมแต่เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงท่านผู้ชมครับ